ค่ะเช้าเลยในต่างแดนนังกินนะคะพอกันตอนเช้าแบบใสๆนะคะตอนนี้แม่บ้านเฮ็ดกับเขานะคะเฮ็ดอาหารเช้าวางหันไหลอยู่แต่ว่ามันขาตั้งบ่ดีกลับมาอีกแล้วนะคะตายแล้วทำเอกออนโทสนะคะเพราะว่าวันเสาร์พาโซฟี่ไปเลี้ยนวายน้ำนะคะก็ไปแวะไปช้อปปิ้งน้อยนึงซื้อกับเขากลับมาแต่ว่าลูกกินแล้วนะคะอาหารเสาร์แล้วแม่บ้านก็พอบ้านให้เด็กกินแล้วเห็ดตอนนี้เห็ดไข่ดาวอยู่นะคะอาหารเช้าอันนี้ของคุณพ่อบ้านนะคะสวัสดีค่ะสดาแม่นบ่เนาะสดาเนี่ยนะคะไว้แม่บราวซอสบราวซอสสวัสดีค่ะหนูดีปากช่องนะคะสวัสดีค่ะโอ้ตายโอ้ it's still got in there you can't see it โอ้ยหนัวบ่เห็นอาหารแม่บ้านเลยเดี๋ยวว่าสิเอาอีหยังโอ้เพปเปอร์นี่นะคะอาหารเช้าอาหารเช้านะคะของพ่อบ้านเดี๋ยวของแม่บ้านสวัสดีค่ะสุภาวดีนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านไปเสิร์ฟแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะแป๊บนึงกลับมาแล้วนะคะซีเมียแกนI'm sorry I'm เพราะว่าขาตั้งกล้องมันบ่ดีนะคะมันหักอันที่มีอันที่ดีน่ะจักเสียใส่แม่บ้านก็สิเฮ็ดกับเขาของเจ้าของนะคะบ้านไข่ดาว2ฟองนะเดี๋ยวเก็บก่อน push my one down วันนี้อากาศดีๆนะคะ sunshine today สวัสดีค่ะวิไลนินสไลเนาะมันอ่านถือว่าสวัสดีค่ะแนนนี่สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้10โมงครึ่งแล้วนะคะ10 past เนาะ half past 10 yes half past 10เตาแก๊สกระรุ่นนะคะรุ่นมือ แนวจุดมันพังท่านใดๆเลิกอยู่จักยามใดสิได้เลิกเฮ็ดของขั้วใหม่นะคะถ่าแล้วถ่ายอีกถ่าคุณพ่อบ้านอนุมัตินะคะหาเลิกคนมาเฮ็ดอยู่ท่านใดๆอยู่อันนี้ของแม่บ้านเองนะคะทำกับเขาวางเสาร์กับตื่นกับพากันไปพาลูกไปเลี้ยนหวายน้ำนั่นแหละกลับมากินเขาแล้วกับประมาณจักรอบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวสิพาไปฟังเพลงนะก็สิมีการออกลานนะคะมีการแบบชาการกุศลรองานแล้วกับเขาจะมีการแข่งขันแบกทั้งเบียร์แข่งกันนะวิ่งอยู่3พัก
เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะคะเขาคือสิเริ่มตั้งแต่ประมาณ 11:00 น.เนี่ยค่ะประมาณเที่ยงจนฮอด4:00 น.หรือ5:00 น.นี่ล่ะประมาณนี้สวัสดีค่ะยายพลอยสบายดีกันทุกคนนะคะเนาะอยู่กันสบายดีค่ะเดี๋ยวซุปไปถามว่าโซฟีใส่โซฟีเบิ่งหนังอยู่นะคะพอจมหายอยู่อุ๊ยโอ๊ะๆๆไข่ดาวไข่ดาวขนมปังเรานะคะแม่บ้านกินแผ่นเดียวOnly one enough แต่ว่าใครสองฟองอะไรค่ะไม่หนักขนมปังเอาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอู้แรงไข่เราเป็นไข่แฝดเลยนะคะอุ้ยเกือบไม่ได้กินวันนี้พี่ไม่ได้เฮ็ดงานแต่แม่มื้ออื่นพล่ะมื้ออื่นเนี่ยมื้อแรงวันอาทิตย์พี่ค่อยสิได้เฮ็ดงานเฮ็ดวันอาทิตย์เพราะว่านอนบ้านหลายขึ้นบ่เป็นตะอยู่ตัวเพราะว่าเบิ่งแล้วเพราะว่าสิหยุดนอกหยุดพฤหัสกับบ่ได้เฮ็ดงานพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จังซี่นะจันทร์ก็หยุดอีกก็สิเริ่มเฮ็ดงานวันอังคารวันพุธแต่ว่าเฮ็ดเป็นครึ่งมื้อบาดมันสิได้นอนบาดหลายขึ้นนะมันเลยบ่เป็นตะอยู่เนาะก็เลยบอกแฟนมามื้ออื่นฉันสิเฮ็ดงานเอาแค่บางคืนงานคือเงินคืองานบันดาลศุกร์นะคะเดี๋ยวมานั่งคุยกันพามานั่งกินข้าวคุยกันเนาะเลยบอกหยอกแฟนว่าโอ้ฉันนอนบาดหลายขึ้นฉันบ่เป็นตะอยู่เดี๋ยวเบิ่งหน้าแม่บ้านมานี่ล่ะสิพามานั่งที่นี่ล่ะนั่งอยู่ในห้องครัวนี่ล่ะห้องครัวแคบๆน้อยๆฮกๆนี่ล่ะมันบ่เห็นจานอันนี้เขาแม่บ้านเนาะแผ่นเสียลงต่ำกับมันก็สิตกพาจังก็แห้งบ่ดีเอาอะไรมาตั้งดีไหมเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวนะคะกินข้าวแล้วกินข้าวเช้าเขาเอิ้น brunch เนาะ brunch คือข้าวคล้ายๆว่าข้าวมันสวยแล้วเที่ยงระวังเช้ากับเที่ยงหากันเขาเอิ้น brunch เนาะเขาเอิ้นกินแล้วค่อยสิประมาณจังนี้ล่ะค่อยสิลงไปมื้อนี้ก็บ่ได้เฮ็ดงานบาดอีหยังหรอกค่ะก็รีแลกซ์บ่ง่ายรีแลกซ์อาการสบายดีบ่พี่กับแม่บ้านได้แม่บ้านจักสิส่วนคุยว่าหยังจักสิคุยว่าจังใดมาขึ้นกับพากันเบิ่งหนังนะคะเบิ่งอยู่บ้านนี่ล่ะเบิ่งหนังอยู่บ้านนี่ล่ะนอนเบิ่งหนังเบิ่งเรื่องหยังมื้อคืนนี่ The Nun หนังผีเบิ่งหนังผีมื้อคืนนี่กับโซฟี่กับพ่อบ้านกับแมทธิวทำอะไรกินคะสายหัดสายลมทอดไข่ดาวกับขนมปังไงอาหารเช้าเพราะว่าลงไปเดี๋ยวจะพาไปกินนูเดิลพาไปกินผัดไทยเขาขายพวกนูเดิลบาร์
แล้วก็มีเบอร์เกอร์มีฮอตฮอตโรสคือหมูหันมันจะฟิลเวียดกินโชว์ว่ะท่านโอ้ฮอนอากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนนี่นานะคะของคุณนี่นาติดตามได้2 3ปีแล้วค่ะนะคะชอบมากๆคุยแบบกันเองจ้าขอบคุณหลายๆเนาะก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วเด้ว่าละก็ได้ YouTube ก็เฮ็ดตั้งแต่ปี15 4ปีละยอดติดตามก็แบบค่อยเป็นค่อยไปนะแฟนเพจก็เห็นมาหลายปีแล้วยอดติดตามก็แบบค่อยเป็นค่อยไปกันตามอารมณ์ของผู้แม่บ้านคือกันแล้วแต่สิอัดคลิปบ่อัดคลิปคันผู้ใดติดตามแต่ YouTube จะเริ่มเฮ็ดตอนนั้นแม่บ้านยังเฮ็ดงานอยู่แค่ห่มอยู่แถวบ้านยังเฮ็ดงานอยู่ห้องซักรีดบางเทื่ออยู่ห้องซักรีดแน่ก็ไปเฮ็ดไปล้างถ้วยล้างจานในห้องครัวเขาบางเทื่อก็อยู่ห้องซักรีดบ้านนี้ก็เลยเปลี่ยนงานแต่ว่าคําว่าเปลี่ยนงานนี่งานน่ะนะก่อนนั้นเฮ็ดก่อนแล้วคืองานแค่แต่ว่าพอบ้านเราบ่อยู่ก็เลยได้เซาเฮ็ดก็เลยไปเฮ็ดงานอยู่ห้องซักรีดบ้านนี้พอบ้านกลับมาอยู่บ้านก็เลยกลับไปเฮ็ดงานแค่ที่เป็นเอเจนซี่อีกก็เปลี่ยนไปสมัครงาน2หม่อง3หม่องก็ได้อยู่ไปเป็นแบงค์บ้านนี้ก็เลยมาลงตัวปีที่แล้วเฮ็ดไปสมัครงานอยู่โรงพยาบาลก็เลยได้ก็เป็นแค่คือเก่านี่ล่ะ HCA แต่ว่าเฮ็ดอยู่โรงพยาบาลไปเป็นแบงค์จังซี่นะกาซิกคันติดตามมาดวงก็จะเห็นแม่บ้านวิวัฒนาการนะตอนก็ทั้งเรียนชาวแค่ทั้งเรียนชาวแค่แล้วก็เรียนแค่พร้อมที่ NVQ Level 2ก็เรียนไปพร้อมปีนั้นก็รู้สึกว่าเรียนพร้อมกัน2อย่างก็หนักเติบอยู่แล้วก็มาเดี๋ยวเดือนกันยานี่นะคะแม่นบ่แม่นกันยาเออเกิดกันยาเนาะออกัสเซปเทมเบอร์เนาะสิงหากันยาเออเดือนกันยาแม่บ้านก็สิกลับไป หนูเบนว่าภาษาอังกฤษแจ่มน้ำแน่เด้อค่ะจะได้เรียนรู้ไปน้ำเด้อโอ้ยขอบค่ะสิพยายามเอาวิทรายเดือนกันยาแม่บ้านก็สิกลับไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะ I would like I gonna go back to study English again in September เพราะว่าแม่บ้านอยากไปสอบเอาใบประกาศอยากไปเรียนต่อว่าไงแต่ว่าไปเรียนภาษาอังกฤษสิไปเรียนอีกประมาณสัก2ปีปี2ปีนี่ล่ะเบิ่งก่อนคันมันกาวันนี้แล้วแม่บ้านสิไปสอบเขาเอิ้น IELTS บ่ IELTS ที่ว่า International Language อีหยังนี่ล่ะสอบเพราะว่าทดสอบภาษาอังกฤษเฮาอ่านมันมีเว้าแม่บ้านบ่ได้ขึ้นยากดอกอ่านก็บ่ได้ขึ้นยากแต่ว่าเขียนนี่แม่บ้านขึ้นยากเพราะแกรมม่าเฮาบ่แข็งแรงย่านเขียนผิดจังซี่แหมนี่ล่ะเลยสิไปเรียนก็สิอยากไปเรียนต่อมหาลัยเว้าไงจักสิได้ซ่ำใดดอกคืออนาคตเป้าหมายอีก5ปีข้างหน้าจังซี่นะหมายถึงว่า2ปีหรือปีนึงสิพยายามไปสอบกาว่าไปเรียนล่ะสิไปสอบภาษาอังกฤษสอบแล้วคันแม่นได้คันได้เรียนต่อก็เรียนอีกประมาณ4ปีกว่า4ปี3ปีกว่าจังซี่ในอีกระยะเวลาอีก5ปีคิด
เบิ่งว่าแม่บ้านสิมีสิได้เปลี่ยนงานใหม่บ่สิมีงานใหม่เฮ็ดบ่จังซี่นะ Yeah that might go to do in another 5 years กระตือรือร้นค่ะอีเหรอเป็นหยังติแม่บ้านคิดว่ามันก็เป็นโอกาสของเฮาเนาะในการที่ว่าแม่อยู่นี่แล้วได้เฮ็ดงานแม่บ้านก็อยากหางานที่มันมั่นคงและดีต่ออนาคตเจ้าของอนาคตของเฮาอนาคตของครอบครัวสิยากบ่แม่บ้านคิดว่ามันยากก็คิดว่ามันยากบ่ได้คิดว่ามันง่ายก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดได้บ่แต่ว่าสิพยายาม I will try ว่าซั่นเนาะสิพยายามก็เว้ากับแฟนอยู่เราก็เป็นกำลังใจให้สินะก็คิดว่าผู้อื่นเขาก็ยังเห็นได้เราต้องได้ที่กันตื่นรื่นรนมากเพราะว่าระยะเวลาที่อยู่บ้านเลี้ยงลูก6ปีบ่ที่ว่าบัดนี้ก็เขาก็เสียเวลา6ปีในการอยู่บ้านเลี้ยงลูกซื่อแต่ว่าก็มีความสุขค่ะมีความสุขได้ใช้เวลาอยู่กับลูกตอนลูกน้อยๆตอนลูกยังเบบี้แต่ก็ได้เลี้ยงลูกจนใหญ่บ่ง่ายบ่ได้เอาไปฝากไผเลี้ยงเองจนใหญ่จนนี่เอาเว้าไปหลายจมไปหลายตอนเนี้ยไม่มีสาระเลยอ่ะเดี๋ยวแม่บ้านเว้าอีกตอนน้อยนึงแล้วแม่บ้านสิกินตอนแล้วทั้งเว้าทั้งกินมันคือมันคือภาษาไทยว่างใดล่ะ คือภาษาไทยบ่ออกลืมจ่อยจักว่าสิเว้าอีหยังมีเพื่อนเพิ่นว่าอยากให้เว้าภาษาไทยกับลูกว่าซั่นให้ว่าเบิ่งพี่สุพรรณเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นอยู่ค่ะติดตามอยู่ติดตามคือกันในช่อง YouTube นั่นที่ว่าเว้าเรื่องภาษาไทยกับลูกนี่เว้ากันก็บ่รู้เรื่องเนาะค่ะ Da no understand what I speak Thai when we speak in Thai some word only da understand นึงสินะเด็กฝรั่งพอ18ปีไม่จำเป็นต้องพักกับพ่อแม่ใช่ไหมคะค่ะเขาสามารถตัดสินใจว่าสิออกไปอยู่ข้างนอกหรือสิอยากอยู่กับพ่อกับแม่ก็ได้เพราะอายุ16ปีคล้ายๆว่าบรรลุนิติภาวะอย่างสิมาตั้งแต่16ปีก็เริ่มนี่ได้แล้วอย่างสินะแต่ว่าบ่ได้ว่าจำเป็นแต่ว่าเฮาก็เป็นห่วงลูกเฮาคือเก่าเอาเว้าเปลี่ยนใหม่นะคะเว้าเรื่องภาษาไทยก่อนเดี๋ยวก็จะตอบคำถามมันบ่ได้เว้ากันแต่น้อยบ่ได้เว้ากันตั้งแต่น้อยๆแม่บ้านก็เลยบ่ชินแม่บ้านเลยบ่ชินสิเว้าภาษาไทยกับลูกแล้วเฮาก็บ่ได้ลึงในการเว้าภาษาไทยลึงคือเคยชินล่ะ not get used to เว้าไงในเว้าภาษาไทยนํากันแม่แต่กับพ่อบ้านเราก็บ่เว้าภาษาไทยกับแม่บ้านเราเว้าลางเทื่อเว้าคือเว้าหยอกเว้าเล่นคันเฮาสิเว้าไทย no not speak Thai speak English ตําเพิ่นว่ามันก็โอเคก็มันก็ดีอยู่คันลูกเว้าภาษาไทยได้เนาะมันก็เป็นผลดีกับตัวลูกแต่ว่าแม่บ้านก็ยอมรับแล้วมันก็บ่แม่นทุกคนดอกที่ลูกครึ่งเว้าภาษาไทยได้บางคนเขาก็ฟังออกอยู่แต่เขาก็บ่เว้าก็มีจังซี่นะอันนี้ก็สอนอยู่ค่ะสอนอยู่แต่ว่าเขาสิฮู้มากเลยเวลาแม่จมเป็นภาษาไทยคือแม่สูญแห้งว่าซั่นเนาะคันแม่จมอุ๊ปส์คันแม่จมเป็นภาษาไทยนี่คือฮู้แล้วว่าแม่สูญว่าซั่นเนาะแม่จมแม่ดาเป็นภาษาไทยแต่เขาบ่ฮู้หรอกว่ามันแปลว่าหยังแต่เขาฮู้ว่าแม่ศูนย์โอชีสปีคไทยเกนตะเพิ่นว่าตายแล้วเราเว้าไทยอีกแล้วสิเราจมว่าซั่นเนาะมันดาบ่คักมันจมบ่คักจมเป็นภาษาไทยซะก่อนเนาะจมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จมเป็นภาษาไทยเว้าเรื่องอายุเด็กน้อยอายุ18ปีได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็สิเริ่มสิจบหยังก็เอเลเวลจบสั้นมัธยมแล้วสิไปเขามหาลัยหรือสิไปเรียนต่อหรือสิบางคนเขาก็เริ่มเฮ็ดงานตั้งแต่อายุ16 17ปีคือ apprenticeship คล้ายๆว่าทั้งเฮ็ดงานไปนั่งเรียนไปนั่งคล้ายๆว่าที่แม่บ้านไปเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลก็มีคือกันที่ว่าอายุเฮาก็ฮ้อมกับอายุ16 17ปีนี่เ
ขาไปเป็นแค่ไปเฮ็ดงานแค่แต่ว่าเขาเป็นเทรนนิ่งเขายังอายุหน่อยบ่มีประสบการณ์แล้วเขาไปเรียนนี่เขาก็ได้เงินนะคะเขาก็มีเงินสนับสนุนค่าแรงเขาก็ได้แต่ว่าเขาสิบ่ได้ซําแม่บ้านแต่ว่าเขาก็มีเงินซอยว่าไงทั้งเรียนไปนะเขาเด็กน้อยซุ่มนี่เขาสิมีประสบการณ์หลายในการเฮ็ดงานก่อนเขาสิเพราะว่าคันเขาอยากไปเรียนเป็นต่อเขาก็ยังมีโอกาสไปไกลเพราะเขาอายุยังหน่อยจังซี่นะถามว่าอายุ16ปีไม่จําเป็นบ่อยากอยู่ก็คือบ้านเฮานี่ล่ะค่ะจบแล้วบ่อยากอยู่กับพ่อกับแม่จบม .6 อยากไปอยู่ข้างนอกก็ไปอยู่ได้อยู่ได้แต่ก็มันขึ้นอยู่กับเด็กหน่อยตัวลูกเขาเองว่าลูกเขาอยากไปบ่แต่ว่าคันเขาอยากไปเขาก็หามบ่ได้แต่ตอนอายุปานนั้นแล้วมีพาร์ทไทม์ก็ต้องซอยพ่อซอยแม่ค่ะยังอยู่กับพ่อกับแม่ซอยค่ะว่าไงว่าเศร้าห้องอยู่บ่คิดปานนั้นหรอกแต่ว่าบางคนเขาก็แบบว่าซอยพ่อซอยแม่จะคองหางานหาเงินได้แล้วก็ซอยค่าน้ำค่าไฟพ่อแม่สินะอันลูกสาวแม่บ้านนี่ญาติมันไปตะโดนอยู่เพิ่นแฮงว่าย่ามใดเพิ่นสิได้ออกไปอยู่ข้างนอกตัวเพิ่นว่าใจคือหยังได้แน่น้อยเอาอีกจะทําก่อนอื้ที่แม่บ้านเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลตอนนี้แม่บ้านเป็นแบงค์แม่บ้านก็อยากเฮ็ดงานประจําอยู่วอร์ดใดวอร์ดนึงอยู่แต่ว่ามันเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าลูกกิจกรรมลูกเฮาหลังเลิกเรียนมันมีหลายเฮาต้องไปรับไปส่งลูกแล้วก็เขายังหน่อยจังซี่นะแปลว่าเป็นห่วงที่คันเฮาได้อยู่ประจําอยู่วอร์ดเฮาก็สิมีสิทธิ์ไปเรียนเพิ่มเติมในที่ว่าเฮาอยู่ในโรงเขาสิมีเทรนนิ่งนั่นนี่แม่บ้านก็บ่ได้ไปนําเขาเพราะว่าเฮาบ่มีโอกาสได้ไปอยู่ประจําไปอยู่กับแม่บ้านก็ขึ้นยากอีกคันเขาสิมาให้เฮ็ดงานเป็นโลตาคือว่าเฮ็ดว่าให้เฮ็ดวันจันทร์วันนั้นวันนี้จะคล้องบ่อยากเฮ็ดจังซี่แม่เฮ็ดบ่ได้ครับนี่ล่ะมันก็เลยเป็นจังซี่ล่ะเลยบ่อยากเฮ็ดเป็นจังซี่ก็ดีแล้วแต่ว่าสิยังสิบ่อยู่ประจําเพราะว่าแม่บ้านยังสิมีเรียนแม่บ้านอยากไปเรียนไปเรียนต่อเรียนต่อภาษาอังกฤษ I want to improve my English I want to go study again and I want to take exam because I would like to gostudy something in the future that my goal I want to do in another 5 years I hope I have new career after that finger cross กะหวังนะคะกะคันผู้ใดถามว่าอายุแม่บ้านหลายปานใดแล้วกันถามสิตอนนี้แม่บ้าน41แล้วนะคะ42ตุลาเนี่ย I'm 41 42 in Octoberแม่บ้านก็คิดว่าก็สิอีกกว่าสิจบอีกก็สิประมาณอีก40 46ไปจังซี่แล้วเนาะกว่าสิจบห่าสิเรียนต่อก็เฮ็ดงานจนสิถ้ามาสิเฮ็ดงานอีกโดนปานใดก็จนจะเกษียณพุ่นล่ะค่ะก็ประมาณอีก60กว่าปีอายุ60นะกว่าสิเกษียณแม่บ้านคิดว่านะไปคอยเพราะว่าอยู่นี่เขายังเฮ็ดงานได้คันไม่ถือว่าเกษียณเขาสิจะได้เงินเพนชั่นจังซี่นะในการบำนาญเอาขอพ่อสำนีก่อนนะคะคุยเป็นสเพเฮละบ่มีสาราเนี่ยให้เนี่ยละก็คุยกันเล่นก็พอกันไหมนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายๆสิพาไปฟังเพลงรีแลกนะคะวันเสาร์ขอมีความสุขนะคะ Look after yourself have a good time with your family Thank you for watching my video I hope you like Please forget please like please share and subscribe สวัสดีค่ะ